สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปรับแต่งส่วนของการใช้งานต่างๆของ Joomla โดยหัวข้อนะครับก็ที่เราจะมาเรียนกันก็มี1การสร้างบทความใหม่นะครับเราจะสร้างบทความยังไงนะครับเราจะอันที่2คือแก้ไขและปรับเปลี่ยนนะครับปรับแต่งบทความต่างๆนะครับเอามาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับให้อย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับต้องไปที่ออโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่แซมนะครับแล้วเลือกเป็นแซมคอนโทรลพาเนลนะครับก็คือต้องไปสตาร์ทในส่วนของ Assert ก่อนกับ MySQL นะครับไม่งั้นมันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคได้แล้วนะครับเข้าไปในส่วนของ Administrator นะครับก็พิมพ์ localhost virtual mart นะครับแล้วก็ administrator นะครับก็จะเข้าสู่หน้า login นะครับก็ทำการ login เข้าไปเลยนะครับ user เป็น admin นะครับ password ก็ตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูของเรื่องของการจัดการเนื้อหานะครับเนื้อหานะครับก็จะมีการจัดการเนื้อหาการเพิ่มบทความใหม่นะครับเรามาลองหรือว่าเราจะมาใช้ตรงเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีการจัดการเนื้อหาเหมือนกันนะครับเพิ่มเนื้อหาใหม่นะครับหรือว่าการจัดหมวดหมู่ต่างๆนะครับเอาเรามาลองสร้างเนื้อหาใหม่กันสักอันหนึ่งนะครับชื่อเรื่องนะครับเนื้อหาที่เราจะใส่เข้าไปนะครับผมเป็นแนะนำชื่อเรื่องว่าแนะนำสินค้าด้วยกันนะครับแนะนำร้านค้านะครับเอลิสก็ใส่ไปหน่อยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะเป็นอะไรนะครับตรงนี้ผมใส่เป็นเล็กคอมเมนต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อว่าไฟล์นี้ที่เราจะต้องการเนี่ยนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับต่อไปก็คือการจัดหมวดหมู่นะครับการจัดหมวดหมู่ก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการสร้างหมวดหมู่อะไรขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการสถานะนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกให้เป็นเผยแพร่เลยหรือว่าไม่เผยแพร่นะครับแล้วก็คลังเนื้อหาจัดเก็บจัดการถังขยะคือเอาไปโยนทิ้งเก็บไว้ในถังขยะก่อนนะครับก็แล้วแต่นะครับการเข้าถึงต่างๆนะครับเนื้อหานะครับภาษานะครับต่อไปส่วนของที่เราจะมาพิมพ์เนื้อหาตรงนี้แล้วก็อยู่ในช่องของเนื้อหานะครับว่าเราจะใส่อะไรนะครับเราอาจจะบอกว่าร้านค้าจะเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับขีดเส้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลือกในส่วนของให้เป็นตัวใหญ่ก็เป็นเฮดเดอร์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับเราก็สามารถที่จะใส่รูปภาพได้นะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเรามีรูปภาพอยู่แล้วนะครับก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับอัปโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับจากตำแหน่งที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่มีนะครับก็ต้องเลือกไฟล์นะครับอัปโหลดขึ้นมาซึ่งขนาดไฟล์ก็ห้ามเกิน10เมกะไบต์นะครับก็เลือกตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดรูปมานะครับตรงนี้ผมลองเอารูปที่มันมีอยู่แล้วแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดเพิ่มในเนื้อหาเลยนะครับก็ได้มาละนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูว่าตรงนี้นะครับตัวเลือกการเผยแพร่นะครับใครเป็นคนเผยแพร่ก็เป็นSuper select user นะครับจริงๆก็เป็นมีอยู่คนเดียวนะครับก็เป็น super user นั่นเองนะครับปกติแล้วนะการเพิ่มเนื้อหาก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกและปิดได้เลยนะครับมันก็บอกเนื้อหาถูกบันทึกแล้วนะครับแต่ว่านะครับถ้าต้องการจะให้แสดงนะครับเราก็ต้องคลิกที่เนื้อหาเด่นนะครับก็คือเพื่อดึงมันไปโชว์นะครับในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราลองไปดูซิว่าเนื้อหาที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับมีเพิ่มหรือยังกดที่ดูหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือใครจะพิมพ์ localhost แล้วก็ virtual mart ก็ได้นะครับ
เสร็จแล้วก็ไปที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมนะครับก็เนื้อหาที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะแสดงตรงนี้แล้วนะครับแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของเนื้อหาแต่ถ้าเราเอาคำว่าเนื้อหาเด่นออกปุ๊บนะครับเราลองมาคลิกดูนะครับมันก็จะหายไปนะครับจริงๆเว็บไซต์เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะแสดงเนื้อหาอะไรให้มันมากนักนะครับก็เอาเฉพาะที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายอะไรต่างๆนะครับแนะนำลูกค้าต่างๆนั่นเองนะครับลองเพิ่มอีกสักเนื้อหานึงนะครับก็ไปที่เนื้อหานะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเนื้อหานะครับหรือว่าเพิ่มเป็นตอนนี้ก็จะเพิ่มเป็นเรื่องของการบริการนะครับลูกค้านะครับนี้เป็นเซอร์วิสแล้วกันนะครับบริการลูกค้านะครับก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยจัดส่งสินค้าฟรีนะครับใส่ในส่วนของเนื้อหานะครับก็แล้วแต่นะครับก็มีการปรับแต่งมีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็บิดไปแล้วลองมาติ๊กดูนะครับนะครับเราก็จะให้ต้องการนี้โชว์แล้วก็กลับมาที่หน้าโฮมใหม่กดรีเฟรชนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแนะนำนะครับถ้าเป็นอันอีกอันนึงนะครับก็โชว์ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะให้โชว์ทั้ง2อันเลยนะครับที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้ก็ติ๊กเข้าไปนะครับกดรีเฟรชก็จะโชว์ขึ้นมาทั้ง2อันเลยนะครับส่วนของเนื้อหานะครับหรือว่าถ้าเนื้อหาไหนเราไม่ต้องการเราก็กดนะครับติ๊กถูกไปนะครับติ๊กถูกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เลือกถังขยะนะครับลบทิ้งไปนะครับมันก็จะหายไปละนะครับแต่ถ้าเราเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราต้องการจะเอาคืนนะครับเราก็เลือกที่สถานะได้นะครับสถานะเลือกที่การจัดการถังขยะนะครับปุ๊บก็ยังข้อความหรือว่าบทความที่เราสร้างไปก็จะมาอยู่ในนี้นะครับเรากดตรงสถานะนะครับกลับมาปุ๊บนะครับมันก็จะเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงเมนูว่าเป็นเผยแพร่นะครับจากถังขยะที่เราลบไปก็จะกลับมาละนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขนะครับคลิกเข้าไปถ้าเราต้องการแก้ไขบทความเราก็คลิกเข้าไปนะครับจะส่งสินค้าฟรีเป็นส่งสินค้า EMS ฟรีอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับก็ถ้ามีรูปมีอะไรเราก็สามารถที่จะเอามาปรับแต่งเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับลองมาดูซิว่ามันเปลี่ยนไหมนะครับจะส่งสินค้า EMS ฟรีนะครับก็มีข้อความโผล่ขึ้นมานะครับในส่วนของบทความนะครับที่ใช้ในจูมล่านะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายๆประมาณนี้นี่เองนะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีการจัดหมวดหมู่อีกนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าใครจะต้องการสร้างเป็นหมวดหมู่ข่าวต่างๆเป็นอย่างเช่นเป็นข่าวเป็นโปรโมชั่นเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จัดเก็บเนื้อหาตามหมวดหมู่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับส่วนเนื้อหาในบทนี้นะครับก็ประกอบด้วย2ส่วนนะครับที่อธิบายไปก็มีการสร้างบทความใหม่ก็ได้สร้างแล้วนะครับแล้วก็มีการแก้ไขและปรับแต่งบทความเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจบการสอนในเรื่องของการปรับแต่งการใช้งานบทความของเว็บไซต์จูมล่านะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ